สวัสดีค่ะวันนี้ตาแฟมิลี่รายงานตัวคือเก่าเด้อค่ะนะคะ YouTube นะคะ FC น้องลาคือเก่านะคะนะคะเป็นยังไงกันเนาะมื้อนี้นะคะก็รอผู้ใดขึ้นไลฟ์ยังบ่ได้ไลฟ์เนาะตะกี้เห็นน้องไลฟ์อยู่ตะกี้เห็นน้องลากําลังไลฟ์ตดอยู่เนาะกําลังไปอยู่ที่น้องว่าซั่นเด้ไอ้น้องน่าสิเป็นน้องของตัวเองแน่นอนเลยว่าน่าสิเป็นบ้านของตัวเองหรือว่าบ้านไผเนาะนะคะตะกี้เห็นน้องไปอยู่นั่นก็เป็นกำลังใจน้องคือเก่าเนาะบ่ต้องคิดอีหยังมากมายนะโตก็เชียร์น้องคือเก่าเนี่ยน้องอยู่ใต้โตก็อยู่นั่นน้องอยู่ตรงไหนโตก็อยู่ตรงนั้นน่ะนะก็ปั้นเพลงน้องไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เนาะก็ปั้นเพลงน้องไปเรื่อยๆเนาะค่ะเดี๋ยวก็ตอนนี้ก็รอผู้ใหญ่ก่อนนะคะผู้ใหญ่ก็บอกว่าจังได๋จังได๋นะเดี๋ยวรอมันบ่มีช่องไหนขึ้นเลยตอนนี้มันบ่มีช่องไหนขึ้นเลยอ่ะตอนนี้เพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยกําลังตอนเนี้ย 2:00 น.กลัวบ่มีช่องไหนขึ้นเลยเห็นมีน้องไลฟ์อยู่ผู้เดียวไลฟ์กับ FC ตะกี้นี่เนาะไลฟ์กันอยู่พี่ป้อยก็เข้าไปเบิ่งมีจำโดนเนาะอยู่กับน้องอยู่กับธรรมชาติมันบานโตสวยงามมีป่ามีหยังป่าติดเบ็ดแด้หยังแด้จังซี่น่ะก็มีความสุขไปอีกอย่างนึงเนาะนะดีใจกับน้องก็หลายน้องก็ได้ปลูกบ้านปลูกช่องเนาะบ้านช่องน้องก็ปลูกแล้วนะคะลงเสาเรียบร้อยหยังแล้วกําลังเทปูนกําลังก่อหยังเนี่ยกําลังสร้างได้ล่ะนะคะเดี๋ยวก็บ่โดนเนาะนะคะก็บ่กี่เดือนก็สิแล้วนะน้องหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่32ต้นน่ะหลังใหญ่อยู่เนาะนะคะพี่น้องไล่เบิ่งเนาะนะคะโอ้สาหลังหลังใหญ่แท้ๆอ่ะเป็นกําลังใจให้น้องคือเก่านะคะเที่ยน้องคือเก่าน้องไปอยู่ไหนโตก็ไปอยู่นั่นน้องไปขึ้นวงไหนโตก็อยู่นั่นน้องที่เขาไปขึ้นไปรับเชิญไหนโตก็อยู่นั่นเนาะอันนี้ก็รอๆฟังข่าวฟังอย่างให้แน่ชัดเนาะนะคะพี่พ่อจะตื่นบาตื่นปีไปแล้วล่ะนะคะตัวกันตื่นบาตื่นปีไปแล้วล่ะนะคะบ่เป็นหยังค่ะนะคะแล้วที่นี่ตอนนี้ณตอนนี้ตื่นเต่ามาก็เป็นกำลังใจน้องคือเก่าตื่นเต่ามาก็คือว่าไล่ตดแต่ว่าหมอเต่านี่บ่ได้ไล่เพราะว่าพี่พ้อยมีธุระหมอเต่านี่มีธุระก็เลยบ่ได้ไล่ตดหมอเต่านี่นะคะตื่นเต่ามาก็ไล่ตดนะคะทำคลิปแล้วก็ปั้นเพลงน้องคือเก่านั่นแหละนะคะฟังทุกมือนี่หมอเต่านี่ก็หลายรอบแล้วนะคะก็เป็นอย่างน้องพวกโตน้องค่อยๆเป็นกำลังใจให้น้องน้องอยู่ใส่โตอยู่นั่นแหละนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะบ่มีปัญหาหยังเนาะพวกโตเนาะทําใจสบายๆกันนะคะรอเชียร์น้องคือเก่าน่ะจะสาจะเร็วใจหยังก็รอๆกันสักน้อยนึงเนาะบ่ใจเย็นๆเนาะบ่ต้องเฝ้าเนาะก็ถึงว่าน่ะน้องอยู่ไสโตอยู่นั่นน้องไปไสโตอยู่นั่นน้องไปอเมริกาโตก็อยู่ไปอเมริกาน้องไปเกาหลีโตก็ไปเกาหลีน้องไปเที่ยวไหนมื้อนี้โตก็อยู่กับน้องน้องไล่ตดแลนกันลุบๆๆๆๆเข้าไปคือเก่านะพ่อน้องขึ้นไล่ตัวตะกี้นี่พี่พ้อยกําลังว่าที่กําลังทําคลิปอยู่อ้าวน้องขึ้นไล่ตัวพี่พ้อยก็เลยไปอยู่กับน้องก่อนบ่ต้องก็ยังบ่ขึ้นทําคลิปมาก็ไปอยู่กับน้องก่อนอยากมีความเก่าความที่ว่าก้าวหน้าสิไปจังได๋เป็นจังได๋ติเนาะตัวก็ฟังน้องเนาะฟังผู้ใหญ่เขาฟังน้องอีหยังติน่ะฟังน้องฟังอีหยังประมาณนี้แหละนะคะบ่ได้มีอีหยังก็พี่พ้อยก็คิดไปจังซี่น่ะน้องอยู่ไสตัวอยู่นั่นน้องไปไสตัวไปนั่นน้องไปรับเชิญอยู่ไหนตัวก็ไปอยู่นั่นพี่พ้อยคิดจังซี่น้องไปขึ้นวงอยู่ไหนตัวพวกตัวก็ไปอยู่นั่นบ่ต้องย่านดอกนะคะบ่ต้องย่านเนาะบ่ต้องย่านใจเย็นๆเฮ็ดอีหยังบ่ต้องเฝ้าพวกตัวนี่เฮ็ดอีหยังก็บ่ต้องเฝ้าคือกันว่าใจว่าจิบมาเอาความตาใจบ่แมนนะคะค่อยๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะเหมือนกับเพลงน้องนี่ล่ะนะคะตื่นขึ้นมาพี่พ้อยก็ไล่เอตื่นขึ้นมาพี่พ้อยก็จับโทรศัพท์ก็เปิดโทรศัพท์ได้ชงกาแฟไปน้ําอีหยังตอนนั่งบรรยากาศตอนเช้าเนาะก็เปิดเพลงน้องไปน้ําจังซี่น่ะมื้อนึงกี่เที่ยวก็บ่ว่ากันจังซี่น่ะเพลงน้องตอนนี้มันก็ไหลไปเรื่อยๆบ่ต้องไปคิดหลายเนาะค่ะก็ยังบอกไปแล้วว่าเป็นกําลังใจให้น้องก็เป็นกําลังใจคือเก่าถ้าน้องไปอเมริกาเนี่ยพี่พ้อยก็ต้องไปเที่ยวคือเก่าล่ะถ้าน้องไล่ตดไล่อีหยังเนี่ยน้องไปเฮ็ดอีหยังทําคลิปอยู่ไสอีหยังอยู่ไสจังซี่น่ะตัวก็ต้องไปเป็นคือเก่าเนี่ยล่ะเพราะว่าน้องก็บ่พ้อตัวเป็น FP น้องก็อยู่แล้วนะคะใจเย็นๆเนาะนะคะน้องสิขึ้นวงไหนตัวก็ต้องใจเย็นๆเนาะสิรับเชิญวงไหนตัวก็ต้องใจเย็นๆเนาะนะบ่มีอีหยังเนาะบ่มีอีหยังเราใจเย็นๆนะคะบ่มีอีหยังนะคะแต่พี่น้องก็ไล่ตดอยู่นะคะยังหัวรอเติ้นเนี่ยสิโดดลงน้องแด้สิโดดลงน้ําแด้ก็เป็นความที่ว่าเป็นตาหน้าฮักของน้องก็นั่นน้องก็คนขี้เล่นเนาะน้องก็บอกเป็นตาหน้าฮักนะคะพอขึ้นปุ๊บพวกโตก็แลกกันลือเข้าไปหาน้องก็ยังว่าก็สงสารน้องก็เนาะน้องสงสารน้องเค้าชีวิตของน้องเค้าแบบว่าตอนนี้น้องก็อายุ25เนาะมันก็ยังจะแบบว่ายังจะเป็นเบญจเพสแต่ว่าเบญจเพสที่ดีด้วยล่ะ
นะคะน้องก็มีที่ว่างานเขามาจริงๆนะงานกับเขามาอยู่นะคะงานก็คือเขามาอยู่นะคะรับเชิญกับรับเชิญอยู่แต่ว่ามันก็อดีตแบบว่ายังแบบว่าอดีตน้อยนึงยังเตี่ยเนาะแต่ว่าสําเร็จแน่นอนนะคะบ่เป็นหยังนะคะใจเย็นๆเนาะนะคะถ้าบ่มีหยังก็บ่มีหยังนะคะตัวก็ทําใจเย็นๆไว้ตัวก็เที่ยน้องคือเก่าล่ะตื่นเช้าขึ้นมากับปั่นเพลงเปิดเพลงปั่นเพลงแล้วก็ทําคลิปไล่ตดตะนั่นตัวก็มีหยังหน้าที่ของตัวเนาะนะคะเพราะว่าพี่พ้อยก็อยู่กับน้องมาตั้ง4-5เดือนแล้วเนาะนะคะ FT กับทุกคนก็อยู่กับน้องมาตั้งกี่เดือนแล้วล่ะตั้งแต่เข้าบ้านแท้งมือแรกน่ะก็อยู่ตั้งแต่นุ่นกันมาเลยก็บ่เห็นมีหยังได้หลายนะคะอย่างนะแต่ก่อนที่น้องกลับไปใหม่ก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขเนาะอยากเห็นน้องน้องไปไสอยากเห็นน้องบ่เห็นหน้าน้องที่น่ะเครียดกันเพราะเห็นน้องเท่านั้นน่ะเอ้ยดีใจกันนะคะตัวก็อยู่กันมาตั้งแต่ปุ่นตัวนะคะพี่พ้อยก็สิอยู่กับน้องมาเตียจนว่าน้องก็บอกว่าเออบ่เอา FT แล้วเด้อนะคะแบบว่าบ่เอาแล้วจังซั่นจังซี่ค่อยว่ากันจังซี่เนาะตอนนี้น้องเขาก็ว่ามี FT อยู่เป็นหมู่น้องเขาก็ดีใจเนาะแล้วพี่พ้อยก็อยู่กับน้องนั่นแหละบ่ไปไกลดอกนะคะ FT ทุกคนก็อยู่กับน้องน่ะบ่ไปไกลดอกเนาะตัวก็ตอนนี้ก็บ่มีหยังนะคะมื้อเช้านี้พี่พ้อยบ่ได้ไล่ตัวตัวว่าออกไปธุระข้างนอกมามื้อเช้าเนาะออกไปธุระมาก็เลยบ่ได้ไล่ตัวไล่หยังแต่ว่าเดี๋ยวกะว่าสิไล่อยู่ช่วงบ่ายๆนี่แหละนะคะว่าจังได๋แต่ตะกี้นี่ตะกี้ยังบ่มีคนไล่ตดและมีน้องผู้เดียวที่ไล่ตดอยู่ตะกี้เนี่ยน้องเขาก็เฮ็ดบรรยากาศเห็นว่าสิไปเฮ็ดอีหยังกินกันสักอย่างนึงล่ะคิดว่านั่นน่ะที่ว่าน้องนะที่น้องคิดว่าน้องนี่เอิ้นอีหยังเอิ้นบ้านแม่นบ่แม่นบ้านน้องบ่น่ะแม่นบ้านอีหยังที่เอิ้นหางน้าน่ะบ้านทั้งบ้านพี่พ้อยเอิ้นหางน้าแม่นบ่พี่พ้อยน่ะว่าน่ะสิแม่นเด้น่ะเออบรรยากาศดีๆนะคะน้องไปเต้นดอกเต้นดองอยู่น่ะหัวหลอกกักๆๆๆอยู่น่ะมันก็ยังมีความสดใสได้น้องก็ไม่ได้เดือดร้อนหยังเนาะนะคะเย็นๆใจเย็นๆนะคะผู้โตก็บ่มีหยังหรอกนะคะก็ตอนนี้ก็จักว่าจังได๋นี่ว่าเดี๋ยวไปว่าช่วงแรงๆเดี๋ยวพี่ค่อยว่าสิไล่ว่าสิไล่แต่ว่าบ่ขึ้นตัวดอกนี่จักประมาณ3 โมงก็ควรพี่ค่อยก็สิขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอให้น้องลงก่อนตอนนี้น้องยังไล่อยู่แม่นบ่ยังบ่ลงแม่นบ่ก็บ่มีหยังเนาะนะคะยังมีหยังตัวก็เป็นกําลังใจน้องคือเก่าเนาะนะคะตื้อบัตรก็ตื้อกันเรียบร้อยแล้วเนาะตื้อบัตรตื้อปีคือเก่าล่ะนะคะบ่เป็นหยังเนาะคิดว่าบ่เป็นหยังเนาะนะคะแล้วก็ปันเพียงน้องเด้อนะคะอันดับณตอนนี้นะคะตัวกันปันเพียงน้องหลายๆน้องจะได้ยอดวิวเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของน้องอยู่แล้วเนาะบ่เป็นหยังนะคะพี่พ้อยก็เป็นกําลังใจน้องตลอดมาเต้ากลับมาก็น้องวันไหนสิขึ้นไลฟ์เนาะวันไหนสิขึ้นไลฟ์เนาะแล้วว่าก็นึกอยู่นะคะพยายามเปิดหาช่องโน่นช่องนี้พอดีน้องขึ้นดีใจนะคะตัวก็เป็นกำลังใจน้องก็ทุกมือเลยล่ะเนาะนะคะบ่มีหยังกับคลิปนี้ก็เท่านี้จ้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย